ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 7 Remake พาร์ทที่14กันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง GG Crystal ซื้อเกมแถวราคาถูกต้องที่ GG Crystal เท่านั้นเด้อมาทบทวนพาร์ทที่แล้วก่อนดีกว่านะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเกิดระเบิดเกิดถล่มกันขึ้นมายกใหญ่เลยแล้วเราก็ลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปช่วยเวจจี้นะเดินตามแมวของเขาไปแล้วก็ไปเจอเวจจี้แล้วเจอห้องทดลองที่น่าสะอิดสะเอียนนะฉันอยากให้นายได้พักนะเวจี้ระวังนี้ก็ลองหาคนอื่นๆไปด้วยเวจี้รอดมาได้บางทีคนอื่นอาจจะยังมีชีวิตคนอื่นๆหรอฉันเห็นพวกเขาที่เสาคำนั่นเจสซี่กับบิคุโซเห็นว่าเขาสภาพแย่แค่ไหนขอโทษนะแต่ว่าอย่าเลยพวกเขาคงกลับคืนสู่โลกพวกเขาควรจะกลับมาหาเราถ้าเกิดว่าเราหยุดพวกเขาคงไม่ยอมให้เราได้มีชีวิตอยู่โอ้ยหนักไหมน่ะเพราะงั้นเราจะทำหน้าที่นั่นเองน้องเหมียวอุ้มน้องเหมียวไปด้วยอ่ะแมวก็เหลือตัวเดียวหรอจาก3ตัวโหน่าสงสารอีก2ตัวอยู่ไหนชั้นตัว14กันแล้วนะคะ In Search of Hope ขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆคือพวกเราไม่มีที่ไปแล้วอ่ะฉันคงไม่ปล่อยให้เขานอนอยู่ข้างถนนหรอกเอลมิน่าเอลมิน่าผมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดดีแต่เราต้องไปช่วยเอริสฉันไม่อยากพูดถึงมันอีกเราเจอห้องแลบใต้ดินของชินระที่พวกนั้นทดลองกับมนุษย์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะผมรู้จักคนพวกนั้นดีเขาไม่มีทางปล่อยเอริสไปแน่เธอเป็นสายเลือดโบราณคนสุดท้ายต้องคิดดูว่าชินระจะทำอะไรกับเธอบ้างโดยเฉพาะไอ้คนที่ชื่อโฮโจพอได้แล้วแต่ว่าโฮโจโฮโจขอร้องเลยฉันขอเวลาหน่อยพวกเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วทำไมไม่ไปพักข้างบนล่ะมีตัวละครใหม่โผล่เข้ามาทุกคนเมื่อกี้บอกว่าโดยเฉพาะคนที่ชื่อโฮโจแล้วดูพระเอกแบบดูคลาวแบบน่าจะรู้จักได้ยินเสียงคนเดินมีใครออกจากห้องอันนี้ห้องน่าจะเป็นห้องสาวๆนะแม่เหรอแม่เดินหนีไปไหนแล้วอย่าบอกนะแม่เดินออกแม่เราต้องช่วยเอริสจริงๆนะไปไหนละเดี๋ยวพี่ดูเควสโอ้โหเควสกว้างมากก็คือเดินหาทั้งลานนี่แหละมาปะหาก็หาเอาไม่ใช่แม่เอริสเอ้ยไม่ชื่ออะไรเนี่ยทีฟ้าทีฟ้ามายืนทำอะไรตรงนี้อย่าบอกนะว่ารอแล้วหรอพี่จะเข้าไปข้างหลังใกล้ๆแล้วก็จ้าเอ ตกน้ำ ตกชัยนอนไม่หลับเหรออืมคลาวด้วยเหรอฉันได้ยินเสียงเรินอะโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจทำให้ตื่นฉันก็เป็นงี้แหละนิสัยโซลเจอร์น่ะ
ดอกไม้ที่เธอให้ฉันคืนนั้นเป็นของแอริสสินะอุ้ยกล่าวไว้แล้วเชลต้องมีอะไรแปลกๆอย่างคราวเนี่ยนะจะซื้อดอกไม้ก็ดอกไม้มีความหมายว่าการพบกันใหม่ฉันสงสัยนะเลยเฝ้ามองตลอดพยายามทำให้ดอกไม้อยู่ได้นานที่สุดแต่ตอนนี้มันคงตายไปแล้วเหมือนกับบาร์เหมือนบ้านของเราทุกอย่างไม่ฉันจะลองตามเธอไม่ได้ขึ้นพวกเขาพลาดทุกอย่างไปจากเราอีกแล้วคราวเราจะยืนนิ่งทำไมคือเราเด้อเป็นอะไรวะเนี่ยใช่เลยฉากนี้ที่เราคอยมาโอ้ยทำดีมากคลาวต้องอย่างนี้สิคลาวโดฮึนายทำฉันเจ็บน่ะวิจะกอดแสแรงเชียวเหม่เท่อที่นะฉันรู้ว่าร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์มันไม่จริงสักหน่อยขอบคุณนะป่ะตัดพาร์ทจบแล้วพาร์ทนี้เต็มอิ่มเชื่อว่าเต็มอิ่มมากๆคุณทำเพื่อพวกเรามากจริงๆผมจะไม่มีวันลืมเลยถ้าเกิดมีเรื่องให้ช่วยขอให้คุณบอกมาฉันยินดีจะช่วยน่ะเอลมินาฉันไปคิดเรื่องที่เธอพูดมาแล้วล่ะเธอกำลังเรียกผมอยู่ผมรู้สึกได้เราก็เหมือนกันค่ะเพราะงั้นเอริกก็เป็นเพื่อนของเราเราต้องไปช่วยเธอนะคะฉันรู้มาตลอดว่ามันต้องเกิดขึ้นรู้ว่าสักวันฉันต้องบอกลาลูกสาวของฉันแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ได้โปรดพาแอริสกลับมาด้วยเถิดพ่อคะมารีนลูกมารีนพ่อจะไปแล้วเหรอพ่อขอโทษนะมารีนพ่อไม่อยากจะจากลูกไปไหนเลยพ่ออยากจะอยู่กับลูกตลอดเวลาแต่ว่าถ้าพ่อทำแบบนั้นมีคนเลวๆที่กำลังทำลายโลกของเราอยู่พ่อกับเพื่อนๆกำลังจะหยุดคนไม่ดีพวกนั้นอิสลามเอ่ยเพื่อนๆของลูกโลกทั้งใบคือหน้าที่ที่พ่อต้องปกป้องพ่อเลยต้องไปไงลูกลูกจำพี่สาวที่ช่วยลูกได้ไหมตอนนี้พ่อต้องไปช่วยเขาออกมาและเมื่อพ่อพาเขากลับบ้านแล้วลูกต้องขอบคุณเขาด้วยนะค่ะพี่สาวคนนั้นเขาอะไรเหรอไม่มีอะไรพ่อต้องช่วยเขาให้ได้นะแน่นอนพ่อจะกลับมาใช่ไหม
พ่อสัญญาโอเคงั้นพ่อไปเถอะมารีน่ารักมากอ่ะบาเรโตมารีว่าได้จบมารีนเข้มแข็งกว่าฉันซะอีกเอาละได้เวลาไปเอาคืนแล้วอย่าลืมจุดประสงค์หลักของเราล่ะรู้แล้วนะเพื่อช่วยอาริสออกมาใช่ไหมหุยโอ้โหมาติเลียสีม่วงใช่เลยแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงหรอเกิดเรื่องแบบนี้รถไฟคงไม่ทำงานแล้วเราก็เดินตามทางรถไฟสิระบบเตือนภัยได้ดังลั่นถนนทุกทางขนส่งคงถูกล็อกดาวน์หมดแล้วแล้วมีแผลอะไรหรือยังแต่ฉันว่าฉันรู้คนที่พอจะช่วยได้โคโลเนโอสินะอันนี้พี่ต้องไปหาโคโลเนโอเหรอนี่เดี๋ยวขอดูมาทีเรียวเมื่อกี้นะคะมาทีเรียวเมื่อกี้ได้สีม่วงชื่อว่าฮะมาทีเรียวเดินเหรอมันบอกว่าถ้าเกิดพี่เดินครบจะมีอะไรออกมาต้องใส่เดินเหรออาจจะทำอะไรได้ถ้าเดินครบและถ้าวิ่งล่ะน่าจะนับด้วยแหละเขาบอกว่าเป็นสเต็ปอะสเต็ปนี่คือการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยได้อยู่ไดซึตะกะโยอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้เปิดเสียงรอบข้างไว้ด้วยหลังจากระเบิดเตาปฏิกรณ์1กับ5และดูสิ่งที่ผู้ก่อการร้ายทำแยกชิ้นส่วนเตาปฏิกรณ์ที่7งั้นหรอโจมตีโดยไม่สนความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นท้องฟ้ากำลังจะร่วงหล่นลงมาเราต้องโทษพวกอวาแลนซ์นะแต่เดี๋ยวก่อนพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าบูไทยอยู่เบื้องหลังนี้กับเรื่องที่พวกเขาอ้างว่าสู้เพื่อสลัมจริงๆแล้วพวกนั้นเป็นแค่หุ่นเชิดที่เต้นไปตามคำสั่งของหัวหน้าก็เท่านั้นแหละนั่นแหละคือความจริงข่าวจากด้านบนส่งตรงมาถึงทุกคนทั้งหมดก็แค่5คิวเท่านั้นจ่ายมาบ้าเอ้ยเราไว้ใจวูไทยไม่ได้แล้วมันคือเตาปฏิกรณ์สินะที่พวกนั้นต้องการอะหมายความว่าจะเกิดสงครามงั้นหรอเราคงไม่มีทางเลือกอะไรแล้วนี่5คิวไงจ่ายมาสิข่าวไม่ได้ฟรีๆหรอกนะยะเราไม่ใช่หุ่นเชิดของวูไทยนะฉันไม่เคยสนสิ่งที่พูดแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครเชื่อเราทั้งนั้นล่ะไม่มีประโยชน์ที่จะบอกกับเขาขอโทษนะทีฟาฟังนะทีฟาไม่มีเวลาที่เรามาเสียใจแล้วที่เราจะทำได้ต่อไปก็คือก้าวเดินตามทางที่เราเลือกไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราทำเท่าที่เราทำได้แต่ว่าก่อนที่เราจะเดินต่อไปเราต้องมองรอบๆก่อนนะทุกคนกำลังหวาดกลัวเพราะงั้นฉันขอร้องล่ะอุ๊ยจากการที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นเหล็กร่วงนะชาวว่านต้องได้การความช่วยเหลือเมื่อเราไปที่ชินระแล้วเราจะกลับมาช่วยพวกเขาอีกไม่ได้พยายามช่วยคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อ๋อเป็นไซด์เควสเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่นิสามาสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนเลยละกันนะคะเหมือนคราวที่แล้วคือไซด์เควสมันเยอะมากพี่นิสาก็เป็นไล่ทำมานะตอนนี้ก็เกือบเสร็จหมด 100% แล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มเควสแรกนะเควสแรกคือ Missing Children ก็คือเด็กหายเหมือนเดิมนะคะเด็กไปลาดตระเวนแล้วก็หายไปเราก็ไปตามหาเด็กแล้วก็ไปเจอมอนสเตอร์2ตัวเป็นผีนะที่แบบบังตาเด็กไว้เราก็จัดการมันแล้วก็เด็กก็กลับมาเหมือนเดิมนะเควสนี้เป็นเควสโจกโบเซิร์ชก็คือตามหาโจกโบที่กระจัดกระจายไปนะโจกโบตกใจไงที่แบบแผ่นเหล็กล่วงมาก็กระจายกันแล้วทุกๆวันนี้พอพี่ทำเควสเสร็จพี่สามารถเดินทางโดยใช้จกโบเดินทางได้โคตรดีอ่ะต่อมาเราไปเจอมาดามเอ็มนะคะมาดามเอ็มบอกว่ามีคนของคนเนโอเนี่ยส่งไปที่บ้านของเอริสเพราะไปหาไอตัวใครได้แหละแล้วก็พี่ก็ไปเจอก็ไปจัดการมันมานะต่อมาเป็นเควสเล็กๆนะที่
เอ็ดดี้เอ็ดดี้ชวนทีฟาออกกำลังกายนะพี่ก็ไปกดปุ่มตามเขาก็ผ่านมาเควสต่อมา The Power of Music นะคะก็คือเป็นเบ็ตตี้เบ็ตตี้บอกว่าอยากเปิดเพลงให้คนที่เศร้าๆเนี่ยฟังพี่ก็ต้องไปตามหาแผ่นเพลงตามสไตล์ที่เขาชอบมา4-3แผ่นมั้งแล้วพี่ก็มาเปิดก็ผ่านเควสต่อมาเป็นเควสของหมอนะคะหมอบอกว่าเดี๋ยวมีชิ้นส่วนต่างๆที่จะมารักษาคนไข้แล้วพี่ก็ต้องไปตะเวนตามหาซึ่งเควสเนี้ยมันเหมือนมันคอลแลบกับอีกเควสหลายๆเควสเลยนะคะคือพี่ต้องไปทําเควสนู้นด้วยแล้วก็จะส่งเควสหมอเสร็จอะไรอย่างงี้ต่อมาไปเจอจอห์นนี่จอห์นนี่มีเรื่องให้ช่วยบอกว่ากระเป๋าตังค์นั้นโดนขโมยไปพี่ก็ตามไปนะก็ไปเจอผู้หญิงคนที่ยืนประกาศแล้วก็ไปคุยทำเควสให้เขาประมาณนี้ต่อมาเป็นโคโลเนโอเซอร์ซีเครชนะคะเป็นห้องทองคำของโคโลเนโอแต่ว่าพี่เจอแค่2จาก3นะคะคือเควสนี้พี่ยังไม่เสร็จอีกที่หนึ่งพี่หาไม่เจอนะคะเป็นเควสเดียวที่ยังไม่เสร็จเควสที่เสร็จแล้วนะคะก็เป็นเควสที่ไวเมอร์ให้เราไปช่วยดูห้องทดลองใต้ดินมันมีเสียงแปลกๆพี่ไปเจอเบเฮมอสเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่มากเป็นบอสแหละก็ไปจัดการกับมันนะคะก็ถือว่ายากพอสมควรนะแต่ก็ผ่านมาแล้วก็คือเสร็จ 98% แล้วอีก 2% คือค้นหาห้องทดลองมันนะพี่หาไม่เอ้ยไม่ใช่ห้องทดลองห้องสมบัติแต่พี่หาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ไหนก็เลยช่างมันปล่อยมันไปเลยตอนนี้เราก็ไปทำเนื้อเรื่องหลักกันต่อนะก็คือเรามีหนทางเดียวที่พอจะส่งเราขึ้นไปเมืองด้านบนได้ก็คือไปหาไอ้โคเนโอซะเปิดประตูเข้ามาพี่จะไปหาโคเนโอแล้วก็มันอาจจะบอกเราถึงหนทางที่เราจะพอจะขึ้นไปเมืองด้านบนได้นะเราต้องไปช่วยเอริสมาเป็นหลักเลยต้องไปช่วยเหลือเธอกลับมาทำไมประตูบ้านมันเยอะจังเปิด3บานอ่ะบานที่3ละนี่อ๋อเข้าในตัวบ้านละไม่มีใครอยู่บ้านเลยกันเหรอเงียบเลยไปไหนกันหมดเนี่ยได้เวลาสำรวจสำรวยสำรวยวิเอตตาตาโผล่เข้าไปเจอห้องลับไม่ใช่อันนี้เป็นกล่องคือมันมีอีกเควสเดียวอะเควสห้องลับสมบัติอะที่พี่ไปหามันมีสมบัติเยอะมากคือเป็นกล่องเป็นอะไรเงี้ยตีก็ได้ยาปั๊มยาสร้อยได้เยอะอยู่อ่ะแต่อีกห้องหาไม่เจอจริงๆไม่รู้อยู่ไหนอาจจะอยู่แถวบ้านนางก็ได้เดี๋ยวเผลอๆเจอเดี๋ยวไว้ก่อนเอชโหบ้านนี้แม่งชอบทำประตูอ่ะประตูเยอะจริงเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่มันห้องลูกสมุนมันนี่เอาใหม่โคเนโอห้องกลางสินะผิดห้องลืมดูมินิแมปเลยปะโทษแอชประตูเยอะอีกแล้วกว่าจะถึงห้องเฮ้แอชเฮ้ยมีคนอยู่เย้ยお前たちかไม่ได้เจอกันนานเลยนะนั่นのようだมาทำอะไรที่นี่กันล่ะคือว่าเรากำลังหาทางขึ้นไปข้างบนน่ะเลยคิดว่าโคเนโอน่าจะพอจะช่วยได้อย่างงั้นเองเหรอฉันว่าฉันช่วยได้นะจริงเหรอยังไงอ่ะตามมาสิลองตามเขาไปดูมันจะไว้ใจได้ปะเนี่ยแต่คราวที่แล้วนางก็ช่วยเราอยู่นะเอ้าจะขึ้นข้างบนแล้วทำไมลงล่างเราต้องลงข้างล่างเนี่ยหรอธุรกิจยังไม่จบถ้าเกิดนายช่วยฉันฉันจะช่วยในสิ่งที่นายต้องการแล้วเราจะลงไปข้างล่างทำไมเหรอทำไมอ่ะมีอะไรข้างล่างโคเนโอมันหนีไปอ่ะนั่นคือที่ที่ฉันจะไปนี่นายจะไม่หลอกเราใช่ไหมเนี่ยก็แล้วแต่ว่านายจะคิดยังไงแล้วนายมีทางจะไปข้างบนอย่างนั้นเหรอวะก็ไม่มีต้องช่วยเหรอเอาล่ะงั้นเราช่วยเดี๋ยวก่อนถ้าเขาทรยศเราเขาก็ตายไอ้ยาก็ลองดูสิฉันจะ
บอกรายละเอียดตอนที่เราลงคือเราต้องพานางไปหาโคเนโอก่อนที่นางจะพาเราขึ้นไปข้างบนอย่างนั้นสินะงั้นพร้อมหรือยังอุ๊ยพร้อมดิโอเคงั้นตามฉันมาเอาจริงๆนะรู้ข้างล่างมันคืออะไรอ่ะกับดักโดเนโอมันโคเนโอมันอ่ะไม่มีใครรอดออกมาได้หรอกนะอีที่เราตกลงไปแล้วไปเจอหนูพูละแค้นแม่งลงมาข้างล่างแล้วระบบระบายน้ำ Sewer System การต่อรองแบบนี้จะสิ้นสุดใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับพวกนายฉันไม่ไว้ใจนายหรอกนะแล้วก็ไม่ชอบนายด้วยเพราะงั้นถ้านายทำตัวน่าสงสัยแม้แต่นิดเดียวฉันจะส่งนายไปนอนในโรงแน่ๆเป็นฉันจะเก็บกระสุนไว้สู้กับมอนสเตอร์นะมีเยอะเกินกว่าที่พวกนายจะคิดอีกไม่อยากพูดหรอกนะแต่ฉันคงไปคนเดียวไม่รอดเพราะงั้นฉันเลยให้พวกนายช่วยงั้นก็รีบทำให้จบๆดีกว่าไอ้ยะอย่าให้รู้นะว่าหลอกมาฆ่าตายนะตายนะเรารู้ดีเลยว่าทางนี้มันไกลแค่ไหนเราจะมุ่งหน้าไปสายหลักจนถึงเซกเตอร์7พวกนาย3คนนำก่อนเลยฉันจะเดินตามหลังเองแน่ทำตัวน่าสงสัยแยะคิดไปคิดมาแล้วนางอาจจะสู้ไม่ไหวจริงๆก็ได้เลยให้เรานำนะนั่นคือเครื่องหมายของ Avalanche เจสซี่กับบิ๊กเคยมาที่นี่ฉันยังไม่มีโอกาสขอบคุณพวกเขาเลยอ่ะทีฟ้าไปกันต่อเถอะไม่อยากขาดหรอกนะแต่ข้างหน้าคือที่ที่เราจะไปล่ะเข้าใจแล้วนะข้างหน้างั้นเนาะจะไปเจออะไรนี่ไงเควสเมริตอ๋อนี่ไงอ๋อจุดสิ้นสุดของเซกเตอร์พอดีนะงั้นมาทางนี้ประตูนี้ที่เราไปไม่ได้คราวที่แล้วเว้ยมันล็อกไว้อยู่มันเป็นอย่างนี้นี่เองข้างหน้ามอนสเตอร์เพียบอันนั้นมันเคยล็อกเมื่อก่อนนี่ถึงตาพวกนายแล้วเคลียร์ทางให้หน่อยฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะทำไมก่อนหน้านี้นายถึงช่วยเรางั้นเหรอท่านเอ็นเดียบอกให้ฉันทำน่ะแค่นั้นจริงเหรอฉันไม่อยากตัวเองไปยุ่งเกี่ยวหรอกนะแต่ช่างมันเถอะไม่สำคัญไปเถอะทำตามหน้าที่นี่ไงมอนสเตอร์อีกแล้วเยอะมากมีไปอันนี้คือทางที่เราไปคราวที่แล้วเอ้ยไม่ใช่โอ้ยงงหลงเพื่ออะไรวะเนี่ยไอ้เจ้าปูเอ็นเดียเอ้ยลืมอ่านชื่อเลยมันชื่ออะไรอ่ะไอ้หัวขาวเมื่อกี้นางสู้ไม่ไหวเราจะจัดการเองจำไปแต่เนี่ยเหรอนี่มาเลยรับหน้าที่นี้ไปตึงๆไม่เข้าเลยครับโอ้โหต้านทาน 100% ฮิวทีฟ้าทีฟ้าแทบตายทีฟ้าเราฮิวเธอแล้วสแต็กก็เลยจัดการมันจัดฮิวตัวเองไปใส่จังหวะนี้เข้าฟันสับแหลกดีมากช่วงนี้ไอบ่อยมากทุกคนถ้าเกิดได้ยินเสียงพี่ไอในคลิปไม่ต้องตกใจนะพี่ไม่ได้เป็นไรแต่แบบเราเล่นเกมจนแบบแต่ละพาร์ทนี่นานๆมาก50อาบชั่วโมงอาบอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกเจ็บคอพูดเยอะใช่ว่าจะดีเดี๋ยวก่อนอะไรมอสกับโคเนโอの隠れ方อยู่ใกล้ที่ซ่อนของโคเนโอแล้วจากนี้ฉันจะนำเองให้มันจริงอุ๊ยต้องสู้แน่เลยอ่ะมีตู้เพลงแอนเก้าอี้นั่งก่อนเลยครับพร้อมจะลุยแล้วมาここかที่นี่งั้นเหรอใช่แล้วแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะทางนี้ไงขึ้นยังไงวะ
ทษทีนะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเฮ้ยเย้ยตัวอะไรวะเฮ้ยไม่นะเดี๋ยวต้องไปจับมันเอ๊ะแต่ประตูมันเอาประตูเอ้ยมันเอากุญแจไปอ้าวเวนไปเถอะ no ไอ้ไปไหนละเฮ้ยยังไวมานี่หนีเก่งไปทางขวาเลยได้โอ้ยหนูเอ้ยขโมยกุญแจอีกโคตรกวนอ่ะแล้วดูมันทำหน้านี่ยังกวนมากกวนเอ้ยอย่าให้จับได้นะเอาดาบตบหัวเพื่อนเพื่อนเดินอีกข้างหนึ่งดูดิมันจะหนียังไงเย้โหโคตรเร็วเฮ้ยเหนื่อยแล้วนั่นเนี่ยวิ่งไปไหนละโอ้โหมอนวิ่งมาเจอกับดาบเอกเอาเข้าไปโอ้แล้วยังถึกอะครับฟันไม่เข้านะแพ้อะไรตึมอ๋อแพ้ไฟก้ามไปเดี๋ยวก้ามไปเดี๋ยวนี้ฟันทีฟ้าเก็บเกล็ดไว้ฮิวเดี๋ยวต้องฮิวหมู่ละทุกคนแบบพร้อมตายสุดๆมีไหนตัวนี่หว่าเอ้ยยังไม่ได้อีกนิดนึงเออฮิวได้แล้วมาก้ามปะเตะพยายามเข้านะไลฟ์เซฟเวอร์รับดาเมจแทนเพื่อนคราวจังหวะนี้มันเพรสเชอร์อยู่ใส่มันอย่าหยุดโอ้มันนาโมดมันนาโมดงั้นเอาท่าที่คิดว่าอมันแพ้ธาตุไฟอยู่ใช้ได้นี่แต่มันถึกมากเลยอะดูนี่โดนขนาดนี้แล้วอะเป็นบอสเลยอะโอ้ยเป็นมินิบอสดูมันหมุนโอ้ยเข้าไกลบ่ได้เข้าใกล้บันไดงั้นหยุดการเคลื่อนไหวมันไว้ก่อนมีเกาะแตกตัวนึงตัวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวหาไม่เจอเฮ้ยโอ้โหตายแทงตายอ่ะแทงยังตายอ่ะ no อย่าโดนพี่ฟ้าชุบขึ้นมาก่อนชุบมาเลดมาตื่นละเรียบร้อยตกใจหมดเลยแทงตายใส่รับดาเมจเยอะไปหน่อยเฮ้ยแต่มันตีแรงจริงทุกคนมันตีแรงแล้วก็ถึกมากดูแต่ละคนดูเลือดโอ้โหนี่ขนาดวิกเนตนะเนี่ยแพ้ธาตุเรานะเนี่ยยังถึกโอ้โหลิก3ตัวโคตรเยอะเลยฉันจะจัดการธาตุไฟแกโอ้โดนไป 2,000 แต่เลือดยังเยอะเฮ้ยโอ้จะตายทีฟามีลิมิตทีฟาจัดการใครสักคนก่อนเอาตัวนี้จะตายทีฟาจัดการดีเจนี่เล่นเนื้อ 2,000 โดนไป 2,000 เยี่ยมตัวนี้แซกเกอร์จัดการลิมิตไปอีกตัวนึงทำดีมากอย่าตายก่อนนะเฟ้ยมันโดนหนักอีกทีนึงโอ้โหถึกจริงถึกจังถึกจึงๆถึกกันเฮ้ยได้แล้วโผล่กว่าจะไล่ถึงเอามาเอาคืนมาSore... นั่นมันส่งมาให้ฉันอันนี้เกอย่าบอกนะว่าแกหลอกฉันน่ะไม่ใช่กุญแจนี่นั่นไม่ใช่กุญแจโทษทีนะดูท่าทางก็ไม่ใช่จี้ของนายด้วยของครอบครัวงั้นเหรอไม่ใช่หรอกมันเป็นแค่ความฝันทั้งนั้นเรื่องของพวกเราแต่ว่าวันนี้ช่างเถอะถึงเวลาที่เราต้องตื่นแล้วก็ลืมมันไปซะง่ายหกเดือนก่อนโคเนโอเลือกผู้หญิงคนหนึ่งอ๋อไปหลงรักผู้หญิงก่อนที่เธอจะตาย
แค่คุณนี่เนี่ยดันสตันนะครับนี่คือสิ่งที่เธอมอบให้ฉันあなたの目的ってแล้วทำไมเราถึงต้องลงมาที่นี่ล่ะฉันมาเพื่อแก้แค้น今更だってことは分かってるฉันรู้ว่าฉันควรปล่อยวางแต่ว่าฉันทำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้านายจะช่วยเราขึ้นข้างบนฉันจะช่วยขอบใจนะอยู่กับพวกนายฉันอุ่นใจไม่เป็นไรนะถ้าบอกมาตั้งแต่แรกปะโถโอ้โหจอมาทางนี้เลยฉันรู้ทางลัดจอแดงแดงมีพี่ว่าก่อนจะไปสู้กับคนในโอน่าจะมีเก้าอี้ให้พี่นั่งแหละพี่จะไม่ปั๊มยาแล้วกันทุกคนทนจอแดงๆพี่ไปก่อนนะไอ้บ้านั้นมันเป็นเศษสวะชิ้นดีเลยฉันคงดีใจที่ได้ฆ่ามันเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่หูจออย่างแดงอ่ะขอร้องมีเก้าอี้เถอะถ้าฉันต้องกินยาจนทุกคน3คนเลือดเต็มนี่ฉันคงหมดไปเยอะมากนี่ไงทางให้เราทะลุขึ้นมานี่ไงเก้าอี้ตู้เพลงเก้าอี้ที่เรานั่งเมื่อกี้นั่งคืนก่อนซึมโอ้โหเลือดเต็มมานาเต็มจอแบบมาดีมากชอบนี่ก็มีทางไปเดี๋ยวมีกล่องประตูนี้สินะอ่ะแล้วมันไปไหนละแอดเอ้าห้องนี้ก็มีเก้าอี้โอ้ไม่รู้ไม่เป็นไรเราเลือดเต็มละเลสลีย์เลสลีย์เองครับมีข่าวมารายงานครับท่านดอนโฮฮิมาคนเดียวเหรอครับผมจริงเหรอไม่มีพวกลูกแมวอเวอร์แลนซ์เหรอฉันบอกให้นายล่อพวกมันลงมายังไงล่ะจริงๆแล้วผมมาคุยกับท่านเรื่องนี้แหละครับเข้ามาเอ้าอย่าจ่อปืนยิงเลยที่หลังอ่ะปะโถเอ้ยเลสลีย์เลสลีย์ฉันจะไม่พูดซ้ำนะว่าทำไมฉันถึงลงมาข้างล่างการช่วยเหลืออวาเลนซ์สามคนนั้นเป็นความผิดพลาดร้ายแรงและตอนนี้ฉันอยู่ในลิสต์ของชินระไปแล้วแผ่นเหล็กที่ร่วงลงมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนมันต้องพากความบริสุทธิ์มากมายแต่ว่าไอ้พวกลูกแมวนั่นมันดันให้คนอพยพออกมาก่อนฉันจะปล่อยให้นายหนีไปชินระกำลังจะทิ้งมิดการ์รู้หรือเปล่าและสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงกับสวรรค์ขึ้นมาใหม่จริงๆฉันก็ถูกเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งผู้ดูแลวอลมาร์เก็ตแห่งใหม่ฉันจะอยู่อย่างสุขสบายเลสลีย์ฉันจะให้นายหนีไปฉันจะมอบของขวัญให้แกเข้าใจไหมแต่ถ้าทันเวลาล่ะนะคนอย่างพวกเราเนี่ยย่อมมีแผนชั่วๆอยู่แล้วล่ะและในกรณีนี้นายคิดว่าแผนของฉันคืออะไรตอนที่คิดว่าชนะแล้วลาก่อนเอ้ยคิดใหม่นะดอนหุยพวกแกนี่แกกำลังพูดถึงเซกเตอร์เจ็ดสินะพูดต่อไปสินั่นนั่นดูนั่นดูนั่นอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยโฮฮิแต่ว่านะฉันพูดเรื่องจริงต่างหากอะไรวะโอ้โหอีกแล้วเหรอไอ้หนูทำดีมากเอฟซูเล่นให้สนุกนะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหพี่ต้องสู้กับมันอีกแล้วเนี่ยโอ้ลูกน้องมาด้วยรอบนี้สุดยอด
จัดการมันก่อนต่อไปก็โคเนโอมาโอ้โหโอ้โหพี่ต้องโอ้ยโอ้ยแต่ลูกน้องบางลูกน้องบางอยู่ไม่ถึกเท่าตัวเมื่อกี้ได้ได้ได้ถ้าจะสู้ทันโคเนโอรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวจัดการก่อนจิซูเมะพี่จะทำการเดี๋ยวดูแพ้ธาตุไฟได้ได้อดทนไว้ทุกคนมันจะตายแล้วสเปลฮิลฮิลคลาวด์คลาวด์นายได้รับฮิลแล้วนายใส่เข้าไปเยี่ยมทีฟ้าล้มทีฟ้าไม่เป็นไรนะฉันจัดการเองทีฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวมึงไออับสุจะไม่ใช่ของเล่นแกนะมันกระโดดมันกระโดดมันกระโดดแล้วแม่ยูฮูหูได้พัน X EXP โอ้โอ้อ้าวโอ้จอแดงเงี้ยพี่คนเดินออกไปแล้วไปนั่งเก้าอี้ก่อนดีไหมจอมีแดงอีกแล้วโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยมานามดมานามดฮีลตัวเองไปแล้วก็เดี๋ยวกดยาใหญ่ให้ทีฟา 1,500 โอเคป่ะมันหนีไปไหนแล้วป่านนี้โอ้โหอุ้ยเลสลี่เราจำชื่อนายได้แล้วไม่เป็นไรนะคอเรเนลคอเรเนลอยู่ไหนโทษทีนะมันหนีไปละไม่เป็นไรมาทัศกัสซาฉันจะจัดการต่อเองฉันทำอะไรต่อไปไม่ได้ละฉันไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าฉันว่าบางทีเธออาจจะมีชีวิตอยู่นะอย่าเพิ่งยอมแพ้สิฮานาโกตะบะอย่างนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่เธอพยายามจะบอกฉันสินะเราจะได้เจอกันอีกฮะความหมายของดอกไม้คือการพบกันใหม่งั้นก็คงไม่มีทางเลือกแต่ว่าฉันจะหาเธอขอบใจนะอดทนไว้ฉันรู้แล้วนะเจอละอะไรเอ่ยนายต้องใช้นี่คือไรปีนขึ้นไปเฮ้ยประตูนี้อะไรอ่ะสาธุเป็นห้องลับทีโอ้เป็นทางออกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปีนบันไดขึ้นไปต้องการจะขึ้นทางบนหรือไม่กดขึ้นเลยละกันโหลดดิ้งก่อนโอ้ไม่ได้เห็นแสงอย่างนี้มานานมากคือแบบปกติมันจะมีแบบเหล็กบังไม่ค่อยได้โดนแสงหรอกทางนี้ตอนนี้แบบเหล็กหายไปแล้วมันก็ถือว่าดีอะอะไรเอ่ยพี่ว่าแล้วกระบิ่งกันนะปืนที่มันยิงขึ้นไปข้างบนการที่จะขึ้นข้างไปการที่จะขึ้นไปต้องใช้มันปีนกำแพงเซกเตอร์7ขึ้นไปโอ้โหง่ายๆแค่นี้เหรอเนี่ยอ่ะแค่มาเดโม上昇用だ一度上がると戻れないと思っておいた方がいいตอนที่นายขึ้นไปแล้วนายจะไม่ได้กลับลงมาสักพักนายควรจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนล่ะขอบคุณนะเราไม่ได้บอกนายก่อนหน้านี้แต่เราจะขึ้นไปช่วยคนคนหนึ่งอย่างงั้นเหรอหวังว่าพวกนายจะหาเจอนะนายก็ด้วยขอบใจมากเลสลี่เราจะไม่ลืมชื่อนาย
ช้กราบบิ้งการปีนขึ้นไปนี่เองไปกันเถอะโคตรตรงจะขึ้นข้างบนก็ปีนขึ้นไปมันก็ถูกแล้วจะให้ยากทำไมเมื่อกี้เขาบอกว่าเราขึ้นไปแล้วเราจะไม่ได้กลับเข้ามาอีกแสดงว่าพี่จะกลับมาทำไซเควสไม่ได้สินะมันเหลืออีกเควสนึงอะพร้อมหรือยังตอนที่เราปีนขึ้นไปเราจะกลับไม่ได้สักพักเนี่ยมันย้ำว่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะเควสเดียวป่ะทิ้งเลย นายรู้ไหมว่าส่วนหนึ่งของฉันเนี่ยบอกว่าเราจะช่วยเหลือคนข้างล่างได้ก่อนที่เราจะปีนขึ้นไปนะเฮ้ยถามซ้ำอีกแล้วอะแน่ใจจะไปไหมyes เราเลือกที่เราจะทิ้งเควสแล้วฉันขี้เกียจหาไม่เจออ่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนอวาลานส์ทาเกนะสูงอยู่แล้วเนี่ยตื่นเต้นหรือไงแง่ละยังดีที่นายยังตื่นเต้นอยู่เอริสเอริสอยู่ข้างบนสินะรอก่อนนะปีนขึ้นไปพร้อมหรือยังฮึบยูฮูเท่จัดจัดถึงแล้ว Chapter 5 The Day Midgar Stood Still เกียด Stood Stood Still สองเป้าหมายเป้าหมายแรกคือเตะตูดชินระแล้วก็เซฟแล้วก็ช่วยเหลือโลกไว้เป้าหมายที่สองก็ช่วยเหลือผู้หญิงอีกสองเข้าใจแล้วไปกันเถอะอีกสองเซกเตอร์7ตอนนี้เราอยู่ข้างบนต้องระวังหน่อยนะโอ้ยสงสารเนาะคนไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่คุณพ่ออยู่ไหนไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพ่อก็กลับมานะลูกชินดาทำอะไรเนี่ยโอ้โหเข้าใจไหมว่าฉันหมายความหวังไงอ่ะเอ้ยข้างหน้าก็พังอู้ยอย่างสูงนี่เราต้องปีนขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยโอ้อันนี้คือคนที่อาศัยอยู่เมืองด้านบนนะทุกคนฮึบพี่ชายเฮ้ยพวกนายนายไม่อยากไปข้างในหรอกแต่ว่าเพื่อนเราต้องการให้เราช่วยนะแต่มันอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกอึบระวังตัวด้วยล่ะเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากยังมืดเลยอุ้ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยแหละมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยแหละนั่งเลยหรือว่าข้างบนต้องมีอะไรแน่ๆเลยไม่อย่างนั้นเขาไม่เอาเก้าอี้มาให้เรานั่งแบบนี้ใส่ได้สู้อีกละมาพร้อมถอยหน่อยพวกเราจะปีนขึ้นไปไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างบนอะไรมันจะรอเราอยู่ใจเอ๊ะไม่มีอะไรเนี่ยกลับไปนั่งต่อได้ไหมเนี่ยอันนี้ทางกลับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอีกแล้วปัญหาเดิมๆของพี่นี่ไง ปัญหาเดิมๆค่ะหลงทิศอยู่นั่นเองสูงมากสูงมากฉันเจอละวิ ข้างหน้าก็ไปได้อีกหรอโอ้เจอมอนส์มาตลอดเปิดกล่องก่อนจ้าใดๆทั้งสิ้นก็อย่าลืมฟาร์มเมื่อเราไม่ถึงเราก็จะไม่หยุดปีนมันต้องปีนขึ้นไปให้ถึงฮึบあそこ登るんだよねนั่นคือที่ที่เราต้องปีนขึ้นไปงั้นหรอHoly moly โคตรไกลอ่ะเราต้องไปให้ได้โอ้อุ๊ยตกใจเพื่อนเราเองนึกว่า
ทหารชินระมาปะโถทางตันงั้นเราควรจะปีนหาทางปีนเหรองั้นใช้แกบิ้งกันกันเล็งเส้นทางที่จะปีนขึ้นไประวังตกลงมาล่ะแต่ว่าถ้าเราตกลงมาเรากลับขึ้นมาใหม่ได้แค่จำไว้ว่าถ้าเราตกลงถ้าเราตกลงไปเราขึ้นมาได้ใช้ grabbing กัน search พื้นที่ได้ทางนี่สินะฮึบตกไหมไอ้ยาเทคเดียวผ่านง่ายกว่าที่คิดนะฉันเริ่มจะเบื่อแล้วเนี่ยไอ้ยาทำเป็นเฮ้นี่ไงเจอเลยระวังเจออะไรมะเริ่มไม่ง่ายแล้วนะโอ้โหเต็มเฮ้ย no ไม่ทีมคิวงั้นเราจัดการมันสิเดี๋ยวก่อนลืมไปแล้วเรื่องไงภารกิจเราคืออะไรอ่ะภารกิจเรามา rescue นะเรามาช่วยเหลืออย่าไปเยอะโอ้โหตัวเป็นบินเนี่ยฆ่ายากมากอ่ะอย่าไปฆ่ามันเลย ไม่อยากเหนื่อยนะฉันรู้แล้วนะเพื่อช่วยแอลิสใช่ไหมล่ะนั่นแหละเราไม่ควรจะผงผางเราต้องทำภารกิจแบบแอสซาซินไอ้ย่าพี่ได้ใช้ความเรียนรู้ความรู้ที่พี่ได้ร่ำเรียนมานะจากการเป็นแอสซาซินมาก่อนเราต้องทำการรอบเลนภารกิจรอบเลนเย้ยเฮ้ยใครอ่ะไอตัวใหม่หรอ Soldier 3อ๋อ Soldier ชั้น3ใช่ป่ะวะนี่มันบอก Third Class Soldier ทุกคนชื่อน่าจะใช่แหละพี่ชั้น1ไว้น้องอย่ามาสู้กับพี่ชั้น3ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าอย่าไปดองเออเจอคลาวต้องให้ชั้นหนึ่งสอนตึ้มตึ้มปึ้มเออทันเดอร์ไปทีเปียงเออมาแซกเกล็ดล้มจังหวะหนีแล้วเฮ้ยวอล่วงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยลูกนายตอบกลับมาสิเฮ้ยเฮ้ยเอาดิตอบดิตอบดินี่หน่วยที่2เจอมอนสเตอร์นิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจละนึกว่าพวกมันเอาแวลนซ์มาซะอีกระวังนะเผื่อพวกมันมาเฮ้ยฟังนะพวกเราปีนขึ้นมาแล้วโว้ยแล้วเราก็ไม่ได้หนีด้วยเดี๋ยวไปบอกมันเนี่ยนะวางสัญญาณหายไปแล้วโอ้โชคดีไปเดี๋ยวมันได้แห่มาหรอกใจเย็นดีโอ้ใจร่มๆหน่อยเราค่อยๆเก็บไปทีละกองดีกว่าเนาะอย่าเก็บเยอะเลยแค่ก็เห็นในตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นมินิบอสหรือไม่จะเป็นบอสของชั้นนี้แน่นอนเลยฮึบป่ะดำเนินภารกิจรอบเลนรอดกันต่อเฮ้ยไอตัวนั้นเฮ้ยอย่าเห็นอย่าเห็นนะเว้ยพี่ว่ามันโหดแน่เลยอ่ะมันตัวใหญ่มากอ่ะมันตัวใหญ่มากเดินทางกันต่อโหต้องใช้แก๊ปปิ้งกันอีกแล้วก็ไม่มีทางเลือกมากใช้พี่ว่ามันก็โอเคนะแก๊ปปิ้งกันใช้ตรงไหนล่ะทีนี้อ๋อโอเคฮึบเอ้าใจเย็นเฮ้ยเอ้า What the hell เฮ้ยพวกอวันแลนซ์นี่เลย2เลย3มานี่ด่วนสงสัยเราคงได้แม่งเรียกพวกมาอะไรวะ
ซูเนี่ยจับเดี๋ยวกันพี่ทำไมเด็กผมแล้วเด็กไม่ไป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 โอ้โหโดน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 พร้อมพร้อมไม่ว่าจะเป็นศัตรูด้าใดแต่ตอนเนี้ยเติมมานาก่อนไหมโอ้ยโคตรจะเหนื่อยคือเราเด้อหยุดก่อนโอ้โหวิวถ้าข้างล่างไม่ใช่เป็นแบบนี้มันพี่จะพูดคำว่าสวยมากแต่มันเป็นความล้มสลายแต่คือมันก็ยังสวยอยู่มีความแบบอมชมพูระเรื่อของพระอาทิตย์ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์จริงๆแบบนี้มานานแล้วเดี๋ยวเราค่อยสร้างบาร์กันใหม่นะうん。やろう。クラウドも手伝う。クラウドじゃ、ช่วยด้วยใช่ไหม？安くないぞ。ถ้าค่าจ้างดีนะ。เอาค่าจ้างอีกเหรอ、クラウド。นี่แอบยิ้มมุมปากเล็กๆได้อยู่ได้อยู่ทำเป็นเล่นมุกเหม่ถ้ามีค่าจ้างเราจะไปไหนกันเอ้ยมีสัญลักษณ์ให้ปรีนหลอมข้างบนนี้สินะกึ๊บฮึดปีนอีกไหมมีปีนอีกต้องขึ้นไปมาติดขอบไหมเนี่ยน่าจะไม่โอ้ตกใจหมดโน no!ฉันต้องสู้กับแกจริงเหรอเนี่ยหนีแล้วทำไมมุมกล้องเป็นอย่างงี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวหมุนไม่ได้ด้วยป่าเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหโดนทุกนัดโดนทุกนัดหนีไงวะเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยกระโดดไปไหนต่อเฮ้ยเอ้าโอ้ยท่าทางเราจะไปต่อไม่ได้แล้วต้องสู้เหรอเนี่ยได้ยอมได้จะสู้ก็ยอมได้ no ฟันไงล่ะเนี่ยโอ้ยแล้วยิงมันยิงไม่แรงนะแต่มันยิงถี่โคตรๆปึ้มอย่างถึกของพวกนี้มันต้องแพ้สายฟ้าอย่างแน่นอนมันเพรสเชอร์คลาวโดนายเอาสายฟ้ามาแล้วจัดการใส่เต็มเหนียวโดนไป 2,000 อุ้ยรถเยอะอยู่มาดามาดาเฮ้ยจะไปหน่อยโอ้ยมันยิงยิงซะรัวเชียทีฟ้าทำอะไรไม่ได้อ่ะต้องให้มันโอ้โหแล้วยิงอย่างเบาแล้วครับทีละ 4-5 โอ้โหไลท์เซฟเวอร์แบบมามันก็ยิงเราเบามากอุ้ยเริ่มไม่เบาแล้วเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำถึกเลยดาบสเปลสเปลทันเดอร์เอาแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้อีกทุกโจทีฟ้าเก็บเกตเดี๋ยวให้ทีฟ้าฮิวทีฟ้าเก็บเกตรอไว้อีกนิดนึงจะเต็มแต่ทันเดอร์รัวมันแพ้สายฟ้าทุกคนต้องพามันเฮ้ยอะไร no รอดไหมไม่เป็นไรนะเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วเชียวเฮ้ยจับไว้มายิงด้วยเฮ้ยโอ้โหไอ้ยะมีคาซีระหว่างสู้โคตรดีอุ้ยเกือบไปแล้วกับตกถ้าตกไม่ปีนขึ้นมาใหม่แล้วนะโคตรสูงเลยเอามันให้ตายคิซามะพี่ลืมเช็คประวัติส่วนตัวนางว่ะเดอะวาครีป้องกันธาตุทุกสายธาตุโอ้โหถึงว่าอย่างเบาเลยแล้วก็เมลีไลนิ่งถ้าเกิดเราใช้การไลนิ่งกับเมลีนางก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เราทำมานะก็คือตีไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้สายฟ้าตอดเร่งเกสเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเออตายเลยเหรอโอ้แสดงว่าพี่ต้องหลบอีกก้อนเมื่อกี้สินะเอาใหม่
เดี๋ยวชุบมาก่อนชุบมาก่อนrest cloud ตื่นมาดีมากแล้วมันจะหลบได้มั้ยน่ะพี่ทำให้ดีที่สุดแล้วกันมันมีเกาะมันมีเกราะต้องตีมันด้วยกายภาพกับสายฟ้าเท่านั้นเฮ้ยอะไรวะน่ะตกลงมาแล้วคราวมันตกลงมาจังหวะนี้เอ้ยแต่คราวจะตายว่าชิบหายแล้วฮิวคราวหน่อยคราวจะเข้าไปบวกเฮ้ยก้อนนี้อีกแล้วเดี๋ยวมันหนีได้ปะวะเฮ้ยมันตามตัวจริงอ่ะเฮ้ยมันตามตัวเดี๋ยวตายอีกแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะงั้นให้เพื่อนยิงแล้วเอ้ยมันตามจริงๆอ่ะมันจะตามจนกว่าชีวิตพี่จะตายมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหนีเฮ้ยอย่าโดนนะเฟรย์ถ้าโดนนี่ตายแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวเอาปล่อยพี่เล่นตัวอื่นวันที่ตีแต่มันก็ถึงเตะเฮ้ยพี่ฟ้าพร้อมฮิวก่อนเฮ้ยรอดคราวรอดเฉยอุ้ยมานาหมดตายแล้วเติมมานาให้บาเลตมีบาเลตกับคราวเท่านั้นนะที่มีเอ้ายังใช้ไม่ได้อีกเหรอหรือยังไม่ได้เติมวะเติมอันใหญ่เลยกันเติมวึ้งบล็อกก่อนรอไว้ก่อนอุ้ยคราวตอนมันเฮ้ยอีกโซอย่านะอย่าเพิ่งปล่อยไอ้สีฟ้ามานะตีไม่ถึงแล้วเอ้ยมันมาอีกแล้วเหรอพูดถึงแล้วมาเลยบ้าเอ้ยมันตามคราวอยู่ให้คราวหนีก่อนไม่มันกลับมาตามฉันเปลี่ยนตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันสว่านพื้นเดี๋ยวคือฉันเปลี่ยนตัวอะไรมันตามตัวที่ฉันเปลี่ยนน่ะตายแล้วจังหวะนี้ต้องไลฟ์เซฟเวอร์ป้องกันเพื่อนๆก่อนเฮ้ยไอ้ก้อนนี้มันถึงแล้วหนีมาโอ้ยเกือบตายโดนทีเดียวตายอ่ะจังหวะนี้ต้องอันเดอร์โดนผ่าไปทีนึงแหวะลิมิตมีว่ะลิมิตมาแล้วมันตกพื้นพอดีเลยเขารีบลุกฮิวก่อนเข้ามาจังหวะนั่นแหละเฮเชอร์ไปแป๊บเดียวแล้วก็มากลับคืนมาด้วยความรวดเร็วมากอีกนิดนึงมันจะสแตกเกอร์เรทอีกนิดนึงมันจะสแตกเกอร์เรทเฮ้ยไอ้ก้อนนี้เดี๋ยวหนีเฮ้ยโอ้ยโคตรใกล้สแตกเกอร์เรทแล้วมาจังหวะนี้อัดมั่งคราวพุ่งเข้าไปเฮ้ยคราวมีมานาไหมมีพาดเอ้ยทันเดอร์สิเฟยปังแรงมากอีกทีเดียวฮึเย้ก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโคตรนานทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกพี่รู้สึกเหมือนมันยังไม่ตายยังไงก็ไม่รู้อะไรเอาอีกดีจริงดิไม่หมดอีกเหรออะไรเฮ้ยระวังปึ้มเฮ้ยเดี๋ยวพื้นเฮ้ยพี่ฟ้าไอ้ย่าโรแมนติกละเบื่อจริงเฮ้ยบาเลตแกอย่าตกลงไปนะเว้ยถ้าบาเลตตกไปรับรองพี่ต้องได้เล่นบาเลตแล้วปีนขึ้นมาเองแน่ๆอย่าตกอดทนไว้ทนกันมั้ยเนี่ยเอ้าเย้ยเฮ้ยพี่ฟ้าบาเลตรับไว้ดีมากปีนขึ้นไปอึดถึงมั้ยดึงเฮ้ยดึงไว้แล้วคราวโยนสเตปปิ้งกันทิ้งไปแล้วคราวแกโยนทิ้งไปแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นนะแกจะมีปีนอีกไหมเนี่ยเดินไปเก็บมาเลยสุริลมันเต็มตื่นเต้นชะมัดพี่กลัวมากเลยกลัวที่ต้องปีนขึ้นมาใหม่มากเลยมันไกลมากเลยนะโอ้ยังมีอีกที่ต้องปีนขึ้นไปทุกคนคงวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วนะแสดงว่าข้างบนของจริงสินะที่ผ่านมาแค่วอร์มอัพบ้าจริงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่สาด้วยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน